ครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้น่ารักไหมคะน่ารักวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้องหนึ่งนะคะนักเรียนเรียนจบไปแล้วหนึ่งรายวิชานั่นก็คือวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์มีความสุขไหมคะมีความสุขทุกวิชามีความสุขหมดถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนใช่ไหมคะถ้าบางคนไม่ตั้งใจเรียนหาความสุขได้ไหมไม่ได้ไม่มีความพร้อมในการเรียนหาความสุขได้ไหมไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาเขียนแล้วเรายังทำไมอยู่ดินสอยางลบแม่มทัดไม่รู้อยู่ที่ไหนปรากฏว่าวันนี้ทั้งวันชีวิตเราก็มีแต่ความวุ่นวายแล้วจะมีความสุขได้ไหมคะไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเด็กๆมีความพร้อมตั้งใจเรียนนะคะคำว่าตั้งใจคือเตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะไม่ว่านักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางรับรองได้ว่าวันนั้นนักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีวิชาใดที่ยากเพราะเราพร้อมเสมอวันนี้เด็กๆบอกว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็คงจะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้คุณครูพาหนูติ๊ตี่มาด้วยเด็กๆรู้จักหนูติ๊ตี่ไหมรู้ไม่รู้จักอยากรู้จักไหมคะอยากรู้จักไหนติ๊ตี่สะกดยังไงติ๊ตติ๊ตติ๊ตปลายทางด้วยตออีดอติ๊ตเลยเหรอตออีดอติ๊ตไหมติ๊ตตี่ตี่ล่ะตออีตีอ่านว่าติ๊ตตีนะคะติ๊ตตีเห็นไหมติ๊ตตีเป็นคำอยู่ในมาตราตัวสะกดใดแม่อะไรคะแม่กดมีกี่พยางค์สองพยางค์พยางค์หลังอยู่ในมาตราใดคะแม่กอกาเก่งมากงั้นให้รางวัลไปพบกับเรื่องราวของหนูติ๊ตตีในเรื่องกล่องดินสอของติ๊ตตีใครมีกล่องดินสอบ้างนี่ทุกคนมีนรพลไม่มีหรอคะนรพลอยากได้ไหมคะนรพลอยากได้ไหมคะกล่องดินสอถ้านรพลตั้งใจเรียนวันนี้เขียนไทยให้เก่งเอ่ยถูกหมด5คำครูมิ้งมีให้เพราะว่าครูมิ้งเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยอยากแจกเด็กๆแจกเด็กที่ตั้งใจเรียนและมีการพัฒนาเท่านั้นพัฒนาขึ้นในทางที่ดีนะจ๊ะปลายทางด้วยนะคะกล่องดินสอของติ๊ตตี่วันนี้เป็นนิทานสนุกสนุกสำหรับเด็กๆนะคะวันนี้เล่าเพราะเราก็ยังอยู่ในเรื่องมรดกไทยนะคะเล่าแล้วอยากให้เด็กๆนั้นเป็นไงคะเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหนิทานของครูแต่ละเรื่องสนุกจังเลยอยากจะอ่านไหนใครฟังนิทานครูมิ้งแล้วอยากจะไปอ่านเองบ้างนี่เก่งมากปลายทางก็บอกว่าหนูเข้าห้องสมุดทุกวันครับคุณครูอ่านทุกวันเอามือลงค่ะบางคนก็บอกว่าที่บ้านหนูมีอะไรมีมุมหนังสือไว้เลยมุมนิทานไว้เลยคุณแม่จัดไว้ให้หนูอ่านทุกวันนะคะเก่งมากต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยอ่ะมาดูว่าหนูติ๊ตตี่เป็นอย่างไรวันนี้นิทานนะคะบางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นบทร้อยแก้วร้อยแก้วก็คือความเรียงร้อยแก้วก็เป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะเขียนเป็นความเรียงบางครั้งอาจจะแต่งเป็นบทร้อยกรองนะคะวันนี้เป็นบทร้อยกรองประเภทกรอน4เขาบอกว่าเพื่อนๆติ๊ตตี่ต่างมีของใหม่คือกล่องที่ใส่ดินสอปากกาประกวดอวดกันของฉันสวยกว่าอีทอ้อยจอยจ๋ามีกันทุกคนนะแต่หนูติ๊ตตี่หนูติ๊ตตี่มีไหมนี่หน้าตาหนูติ๊ตตี่เขาบอกว่าแต่หนูติ๊ตตี่ไม่มีของใหม่กล่องเก่าแม่ให้ยังใช้ได้ผลแม้อยากได้ใหม่ต้องจำใจทนไม่อาจจะบ่นจึงทนใช้ไปเพื่อนมีของใหม่กันหมดเลยติ๊ตตี่ไม่มีไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าของติ๊ตตี่ก็สวยอยู่แล้วอยู่ในห้องเรียนเพื่อนเขียนดินสอต่างคนหัวร่ออวดกล่องกันใหญ่ติ๊ตตี่มิดเนียนแอบเขียนไกลๆไม่อยากให้ใครเห็นกล่องของตนติ๊ตตี่ก็เป็นยังไงคะอุ้ยกล่องของเราเก่าทำไงดีไม่อยากให้เพื่อนเห็นนะคะก็แอบเขียนกลับไปบ้านก็เป็นยังไง
หน้าตาน่าสงสารเขาบอกว่ากล่องเราไม่ใหม่และไม่สวยแล้วไม่งามแจ่มแจ๋วดูแล้วมองหม่นเป็นรอยเปื้อนเปรอะเลอะเทอะชอบกลไม่อยากปะปนให้คนหันมองจนมาวันหนึ่งถึงเวลาเย็นทุกคนไปเล่นรีบออกจากห้องติดตีชักช้ากว่าเพื่อนทั้งผองมัวแต่เก็บของแล้วค่อยเดินตามถึงหน้าเดินถึงประตูดูเหมือนอะไรสีสันสดใสหล่นไว้ตรงหน้าหยิบขึ้นมาจ้องมองเห็นเต็มตากล่องดินสอปากกาของใครสักคนคงเป็นของใครลืมไว้แน่นอนเขาคงรีบร้อนเลยก็เลยทำหล่นช่างสวยเหลือเกินชวนเชิญให้ยนต์ซ้ายขวาไร้คนหยิบใส่กระเป๋ากลับมาถึงบ้านชื่นบานยิ่งนักรีบเข้าห้องพักโยนทิ้งกล่องเก่าเปิดดูกล่องใหม่แสนถูกใจเราเหมือนอย่างที่เฝ้าอยากได้มานานเป็นกล่องสีแดงแบ่งเป็นช่องช่องทดลองใส่ของแล้วแอบยิ้มหวานลองเปิดลองปิดเหมือนใจต้องการคืนนี้เบิกบานสำราญหัวใจมีความสุขจริงๆได้กล่องใบใหม่แล้ววันนี้สวยด้วยสิถูกใจฉันด้วยรุ่งขึ้นวันใหม่ติดตีไปสายพบจ้อยโทษติดตีไปเช้าพบจอยหน้าเศร้าดูไม่แจ่มใสจอยบอกทำกล่องดินสอหายไปค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีพอเวถึงเวลาเรียนเป็นไรวันนี้อ่านผิดขอโทษทีนะคะถึงเวลาเรียนต่างเขียนหนังสือเพื่อนๆต่างถือกล่องหลากหลายสีติดตีอยากอวดกล่องที่ตนมีแต่กลัวเต็มทีแต่ก็กลัวที่จะหยิบขึ้นมาไม่ใช่ของเราของคนของเขาคนอื่นหากจ้อยทวงคืนคงต้องขายหน้าไม่กล้าหยิบใช้ซ่อนไว้ไกลตาหยิบแต่ปากกาขึ้นมาทีละอันเย็นนั้นกลับบ้านไม่เบิกบานแล้วใจไม่ผ่องแผ้วเฝ้าคิดหวาดหวั่นเก็บของคนอื่นขมขื่นทั้งวันหวาดกลัวสารพันจะทำอย่างไรมองกล่องใบเดิมเริ่มคิดอีกทีที่จริงแล้วดีกว่ากล่องใบใหม่กว่ากล่องของใหม่เพราะเป็นของเราใช้แล้วสบายใจไม่ใช่ของใครที่ใช้แล้วอายรุ่งเช้าขึ้นมาจึงไปหาจ้อยเอากล่องไปคอยบอกว่าเก็บได้ระให้จ้อยคืนไปเก็บไว้ข้างกายระวังจะหายรักษาให้ดีจ้อยแสนดีใจได้ของคืนมาบอกติดตีว่าขอบใจเหลือที่คุณครูเพื่อนๆชื่นชมยินดีชมว่าติ๊ดตี่นั้นดีสุดใจเก็บของมาได้คืนให้เจ้าของติ๊ดตี่ตัวผ่องยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจยึดมั่นจากวันนี้ไปจะไม่อยากได้ของใครที่ไม่ใช่ของตนนะประมือให้หนูติดตีค่ะนี่ใครเคยเป็นเหมือนหนูติดตีบ้างคะเก็บของเพื่อนได้ไม่จำเป็นต้องกล่องดินสอแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ฉันอยากได้หรือว่าอุ้ยสวยที่สุดเลยฉันไม่คืนฉันไม่หาเจ้าของเก็บเอาไปใช้สุดท้ายเป็นไงกล้าหยิบขึ้นมาไหมจริงๆแล้วเรานั้นเป็นคนดีแต่เพราะความอะไรติดตีเป็นเด็กที่ดีไหมคะ
เป็นเด็กที่ดีแต่เพราะความอยากได้นะคะอยากได้ไม่มีความรู้สึกพอใช่ไหมตอนแรกก็บอกแล้วล่ะไม่เป็นไรของเราถึงเก่าก็ยังใช้ได้ยังสวยอยู่แต่ว่าแล้วพอมันมีสิ่งล่อใจใช่ไหมเพราะว่ากล่องนั้นมันเป็นไงคะวางอยู่ก็ลองหยิบดีกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ว่าสิ่งของใดที่วางอยู่ในห้องหรือในบ้านหรือในโรงเรียนใช่ไหมคะหรือบนท้องถนนก็ตามแต่ที่นักเรียนไปพบไปเจอนักเรียนคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่มีเจ้าของเหรอคิดว่าไงคะมันต้องมีเจ้าของใช่ไหมคะแล้วทำยังไงเราจะเจอเจ้าของได้ทำอย่างไรก็ต้องตามหาเองไม่ได้ถ้าเจอในตลาดก็ให้ใครคะส่งให้ใครส่งให้คุณตำรวจคนหล่อหรือไม่ก็ผู้ใหญ่หรือคุณพ่อแจ้งถ้าเราไปกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าหนูเก็บอันนี้ได้ครับคุณพ่อครับคุณพ่อก็ต้องเป็นคุณพ่อที่ดีต้องย่อมพาเราไปไหนคะไปสถานีตำรวจหรือไปหาตำรวจนะคะคุณลุงตำรวจแล้วก็แจ้งว่าไงคะลูกชายฉันเก็บเงินได้จำนวนเท่านี้แล้วรับรองได้ว่าความดีของนักเรียนก็จะปรากฏเหมือนกับหนูติดตีเห็นไหมเอาของคนอื่นไปก็ไม่มีความสุขแน่นอนใช่ไหมคะนะคะดังนั้นข้อคิดจากเรื่องนี้เป็นไงคะสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเรามีความสุขไหมไม่มีความสุขดังนั้นจงพอใจในสิ่งที่ตนมีและก็ข้อคิดอีกไม่ควรที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะคะอ้าวปรบมือให้หนูติดตีอีกครั้งวันนี้มาพบกับหนูกิ่งก่านนะคะพร้อมแล้วหรือยังกับฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยนะคะจากเรื่องกล่องขอโทษไม่ใช่กล่อง